คะราตรีเกือบจะมิวสิคอลค่ะคุณผู้ชมใกล้จะเริ่มแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราเอาน้ำจิ้มมาให้คุณผู้ชมได้เรียกน้ำย่อยกันก่อนอุ๊ยพี่จะทำอะไรคะแลบลิ้นทำไมพี่ตุ๊กกี้เหมือนยังเนี่ยเหมือนยังเหมือนแล้วพอแล้วพยายามจะอินเทรนด์มากๆเพราะว่าหนังเรื่องนี้พี่ได้ฮาแล้วแต่พี่เหลือหลอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักแสดงนำและนำมากๆน้องแดนน้องหนูนาหนาวเหรอหนาวพี่ไม่ได้หนาวแต่ฟันพี่ออกปากหนาวหรือกลัวอันนี้บรรยากาศเมื่อสักครู่นี้ที่ทีมงานเซตให้แบบว่าให้สมกับเป็นบุพการาตรีเกือบจะมิวสิคอลมากครับผมบิ้วมาก่อนหนึ่งต้องถามเลยว่าสบายดีไหมทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องแดนสบายดีครับทุกอย่างแฮปปี้หมดครับแฮปปี้หมดเรื่องความรักก็แฮปปี้แฮปปี้ครับไม่ถามพี่รู้หนูนาล่ะคะสบายดีค่ะง่วงนิดหน่อยเช้านี้ตื่นเช้าหน่อยตื่นเช้าหน่อยตื่นเช้านะพี่ไม่ง่วงพี่ไม่ง่วงเพราะว่าพี่เป็นคนแก่แล้วตื่นเช้าสบายมากเล่นตัวเองก็ได้ด้วยอ่ะเล่นเดี๋ยวคนอื่นเล่นเข้าเรื่องที่ละครเวทีที่กำลังจะเริ่มนี้ดีกว่าทำไมถึงเป็นแดนแล้วก็หนูนาที่มาเล่นเรื่องนี้คะคือเห็นว่าสองคนนี้มีคนกลัวผีด้วยหนูทำไมถึงรับเล่นเรื่องนี้ล่ะคะกลัวสุดๆเลยค่ะแต่ว่าที่เราเล่นเพราะว่าเราเล่นเป็นผีเองไงเราไม่ได้ถูกหลอกเราหลอกคนอื่นเลยอ่ะก็จะแบบสนุกแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มีแต่ความน่ากลัวอย่างเดียวยังมีทั้งความตลกน่ารักกุ๊กกิ๊กเฮฮาจิกกัดอะไรอย่างเงี้ยเยอะด้วยคือนอกเหนือจากหลอนแล้วมันมีรสอื่นๆหนูนาก็เลยโอเคที่จะเล่นแล้วแดนล่ะคะตอนที่เขาติดต่อไปครั้งแรกที่ให้เล่นเนี่ยทำไมถึงคิดว่าจะเล่นมีอะไรจะบอกเราติดไว้มือลงครับมือลงเราเพิ่งนึกได้ตอนเราเสร็จขอโทษนักร้องอย่างนี้แหละนักร้องเป็นอย่างนี้เผลอก็เอาไม้มาถือเป็นไม้ติดมาให้อุ่นใจกันไปใช่คือได้ตอนพูดเสร็จเป็นยังไงอายนิดหน่อยแต่ก็โอเคอยู่แดนครั้งแรกติดต่อไปทำไมถึงรับเล่นเรื่องนี้คะก็มันเป็นจังหวะที่ผมเองอยากจะแบบลองงานด้านนี้ด้วยครับแล้วก็ด้วยเรื่องด้วยนักแสดงที่แสดงด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าน่าสนุกจังแล้วก็น่าจะเป็นแบบการเริ่มต้นงานด้านนี้ที่ไม่น่าจะโหดร้ายเกินไปสำหรับผมมากใช่คือเพราะเราก็จะเห็นแดนในภาพนักร้องนักแสดงละครเวทีละครทีวีอะไรแบบนี้อันนี้เรื่องแรกเลยไหมเวทีใช่ครับและสำคัญกว่านั้นคือน้องแดนนี่เขาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงทุกอย่างจะอยู่ตัวเองแต่เนี่ยร่วมโชว์ทุกอย่างอยู่บนเวทีหลายคนหลายชีวิตทำยากไหมช่วงแรกครับช่วงแรกมันก็ต้องปรับตัวนิดนึงอะว่าแบบอ๋อการแสดงละครเวทีต้องทำอย่างไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเผอิญว่าเราก็ที่ผ่านมางานเราก็อยู่บนเวที อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็จะไม่ได้มีความตื่นเวทีมากคือจะไม่ได้งงกับเรื่องของแบบบ็อกกิ้งที่มันบังกันหรือนู่นนี่อะไรเงี้ยครับคือพอยังพอขยับได้อะไรเงี้ยบิดมุมได้อยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมมันมีความสุขมากๆในทุกๆครั้งที่ซ้อมแล้วก็ยิ่งมีการแบบร้องเพลงกันด้วยอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบเพลิดเพลินไปกับมันอันนี้เรียกว่าก็คือทำให้เรารู้สึกไม่แตกต่างจากสิ่งที่เราทำมากใช่ครับร้องเพลงแล้วบทบาทที่เล่นในเรื่องเห็นว่าเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์เล่นเป็นสองคาแรคเตอร์ครับเป็นเอกพลแฟนบุปผาแล้วก็เป็นหลังคนที่มายากไหมชอบบุปผายากครับยากตรงแบบมันเป็นคนละคนคนละคนไม่เท่าไหร่แต่มันต้องเล่นเป็นสองคนแล้วก็คือพอเป็นละครทีวีเนี่ยมันก็คัดได้แล้วไปนั่งท่องบทใหม่ได้ใช่ครับแต่นี่มันต้องเล่นไปเลยใช่ครับท่องบทนี้วิ่งเข้าไปเปลี่ยนชุดมาเดินมาใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยครับน้องหนูนาล่ะคะในบทเป็นบุปผาเป็นผีค่ะยังเป็นคนเดียวเลยเป็นคนเดียวคนเดียวยากไหมยากไหมยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องเล่นเป็นคนที่เหมือนมีทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันด้วยอะไรเงี้ยค่ะอดีตเขาจะเคยแบบผ่านช่วงชีวิตเลวร้ายมาได้พอมาเจอกับพี่เอกพลก็รู้สึกว่าได้พบความรักในชีวิตสุดท้ายแล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมจนต้องกลายเป็นผีแล้วมาเฝ้ารอเขาอะไรเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นเกือบจะมิวสิคอลแสดงว่ามีการร้องเพลงวันนี้มีโชว์ไหมคะมีทั้งคู่เลยไหมพี่แดนคนเดียวใช่ไหมวันนี้ลองด้วยกันเลยงั้นขอชมโชว์นี้มาฟังเพลงเพราะกันค่ะใช่ค่ะมาร้องก่อนเลยใช่ไหมแล้วใช่ไหมแล้วค่ำคืนมืดมิดที่เคยผ่านมากับชีวิตที่อ่อนล้าถูกทำร้ายทรมานซ้ำๆภาพวันโหดร้ายนั้นยังจดจำและคอยตามล้อมหลอกฉัน
ให้ปิดและขังตัวเองอยู่ในโลกใบนี้โลกสีเทาเมฆหน้าที่บังสายตามันคอยฉุดรั้งฉันไว้ไม่ให้บินหนีบินไปให้ไกลจากเหมือนโลกสีเทาใบเก่าที่เงียบเหงาและว่างเปล่าวันนี้ที่เธอเข้ามากลับเปลี่ยนไปบาดแผลและรอยน้ำตาที่ผ่านมาริ่มเลือนลบหายไปและฉันอาจพร้อมเริ่มวันอยู่คนเดียวแล้วมันยากไปวันที่โลกกว้างใหญ่ไม่เป็นใจให้เธอหากวันไหนที่เธอมืดมนต้องการแค่ใครสักคนเพียงมองทางนี้เราจะเห็นว่ามีใครที่จะรอเพียงแค่เธออยู่ตรงนี้ไม่จากไปไหนจะไม่ทำร้ายเธออีกทำให้เธอเสียใจนี่คือคำสัญญาจากฉันพี่อายทำไมพี่อายอ่ะเรื่องนึงที่คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าพี่แดนเป็นคนมีเสน่ห์มากบนเวทีคนลุกจริงๆบอกเลยคอนเฟิร์มค่ะอยู่ดีพี่ก็อยากเป็นผีขึ้นมาเลยเมื่อกี้ที่หนูนานี่คือเขินนี่เขินจริงใช่ไหมจริงค่ะพี่ขนลุกจริงดูสิเสน่ห์มากหมาหรอพี่ทุกี้ถ่ายอันนี้คือเพลงโลกสีเทาแล้วก็คำสัญญาจะได้ฟังในโชว์ด้วยไหมคะแน่นอนค่ะในโชว์ก็จะมีด้วยมีคนรอฟังอยู่ว่าจะไปดูยังไงเมื่อไรน้องแดนจัดการเลยค่ะก็มาได้เลยนะครับผมตอนนี้จองบัตรได้แล้วนะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับทุกสาขาเลยนะครับผมมีเบอร์ให้ด้วยมีเบอร์ให้ด้วยมีเบอร์โทรได้ตอนนี้เลย022623456ค่ะเริ่มเมื่อไหร่คะ20ตุลาถึง11พฤศจิกายนนี้ค่ะที่ไหนคะที่โรงละครสยามพิคเนตนะครับไปกันนะคะเตรียมมาคนลุกกันนะคะพร้อมกันค่ะ20ตุลาคมถึง11พฤศจิกายนนี้นะคะณโรงละคร K Bank สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากครับไปจองตั๋วกันนะ